จักรวรรดิโรมันดำรองอยู่ได้อย่างมั่นคงถึง1000ปียืดครองขี้ตนอันกว้างใหญ่และส่งผลอย่างมากต่อโลกซีวิลลซ์ของเราหลายคนกล่าวว่าช่วงเวลาที่พวกเขามีอำนาจมากที่สุดและมีสังคมดีที่สุดก็คือช่วงเวลาของจักรพรรดิฟลาเวียนโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่ามาร์คัสออเรเลียสเขามีผลงานที่ทรงอิทธิพลในด้านต่างๆเช่นการทำสงครามการเมืองการปกครองและการสร้างผลงานการเขียนที่สุดยอด นังเอเลมนั้นคือ meditations ที่แปลว่าความตรึกตรองหรือการทำสมาธิแม้ว่าจะถูกเขียนไว้เมื่อ2,000ปีที่แล้วมันยังคงทรงพลต่อโลกปัจจุบัน m a r c u s Aurelius เขียนถึงคำแนะนำสำหรับชีวิตในแนวปรัชยาสโติกซึ่งก็มีหลายๆายคนในปัจจุบันสนใจอยู่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงชีวประวัติของมาร์กอสอ r ร l เลียและดูว่าทำไมเขาถึงมีอิทธิพลมากขนาดนั้น ในวันที่26เมษายนปี121มาร์กอสอาริเลียสได้เธอกำเนิดขึ้นในเมืองโรมครอบครัวของเขาร่ำรวยและเป็นตระกูลที่สำคัญมากในจักรวรรดิโรมันบรรพบุรุษของมาร์กอสอรเลียสเป็นจักรพรรดิซึ่งชื่อว่าฮาจิเอนและออนโทนิอุสในช่วงเวลาปี69-96ถึงครอบครัวของมาร์กอสสามารถรวบรวมอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานั้นว่าช่วงจักรพรรดิเฟลวิยนผู้ทรงอิทธิพลในช่วงเวลานั้นพวกเขามาจากนอกเมืองโรมและมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานอย่างหนักและนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดพวกเฟลวิเยนต่างกันมากกับจักรพรรดิแรกของโรมันที่เรียกกันว่าจูเลียคลาวดียนพวกจูเลียคลาวดียนมาจากเมืองโรมทำตัวฟุ่มเฟือยและไม่ค่อยชอบคนนอกเมืองโรม เมื่อมาร์คัสอารเลียสอายุเพียงแค่17ปีจักรพรรดิเฮเรียนตัดสินแล้วว่ามาร์กัสควรที่จะเป็นจักรพรรดิในอนาคตดังนั้นเขาจึงต้องเรียนรู้พระราชยาและนาทีของผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานั้นเองมาร์คัสอาราเลียสอ่านถึงแนวคิดสโติกและคนสำคัญอย่างเอพิกเทตในเวลาที่แอนโตนิอุสเป็นจักรพรรดิโรมนันมาร์คัสรับตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันที่เจ็ดเมษายนแอนโทนิอุสเจ็ชีวิตสง่งเป็ให้มาร์กอสอาริเลียสเป็นจักรพรรดิโรมันคนใหม่เขาแชร์ตาแเน่งนั้นกับนงชัยลูซิอุสเวรุสแต่มาร์กอสก็คนที่ครอบของจักรพรรดิและทรงอยทธ่ปนมากที่สดุดในการปกครองของมาร์กอสอาริเลียสขามุ่งมั่นอยู่กับการทําให้กษัตรยของจักรพรรดิโรมันยุติธรรมมากขึ้นเขาพยายามให้ผู้คนในฐานะที่ตทำสดุดอย่างเช่นทานและแม่ไม่มีสิทธิ์เพิ่มมาขึ้น แต่เวลาส่วนใหญ่เขายังต้องยุ่งอยู่กับการป้องกันจักรพรรดิโรมันนาทีสำคัญของจักรพรรดิโรมันก็คือการต่อสู้กับศัตรูในชัยเดนในยุคข,ของมาร์กัสอ r ราเลียสศัตรูที่แข็งแกร่งมากก็คือพวกแพเร์ธยันในปี1 6 1กองทัพพาธาบุกรุกสู่อาณาจักรอาร์เมเนยียซึ่งเป็นพันธมิตรกับโรม ดังนั้นในพอนโรมี่เชื่อว่าเซด a ติอุสเซวิอานุสนำกองทัพโรมันเข้าไปที่อาร์เมเนยียเพื่อเอาชนะู้พูดภาษาแด่กองทัพลีจิของเขากลับทุกทำลาไโดยกองทัพภาษาจอหนมดสินผูพวกภาษามาจากเมโสโปเทเมียซึ่งก็คือประเทศอิรานในปัจจุบันพวกเขาจะทำให้จักรวรรดิโรมันมีปัญหาลายรอบหลายครัง้ง จุงเอลาปี1 0 0 1 6 0มาร์คัสอาริเลียสรวมกับนายพลโรมันคาสิอุสเลลูซิอุสเข้าสู่การรบกับพวกพาธาในเขตดนซีเรียเอมเนียและเมโสโปเทเมียจนถึงั้นที่กองทัพโรมันรับชชยชนะได้และกลับไปที่เมืองโรมด้วยขบวนพารดเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะในครั้งนั้นช่วงเวลาปี160เป็นต้นไปกองทัพจากเกมานียเริ่มเข้าโจมตีจังหวัดของจักรวรรดิโรมันในทางทิศเหนือ ชนเผ่าเยรมานิกที่มาจากเคเดนซึ่งเป็นประเทศเยอรมันในปัจจุบันทำให้พวกโรมันมีปัญหาตลอดเวลาในช่วงเวลาปี1 6ง1 8 0กองทัพลายกองจูโจมจักรวรรดิโรมนันซึ่งทำให้มาคสัสอาเรเลียสประสบวิกฤตในชายแดยนภาคเหนือเขาต้องนำกองทัพโรมันสู่สมรภูมิรอบหลายครั้งแต่ในที่สุดเขาก็เอาชนะชนเผ่ายอเมันได้และทำ้อตกลงสันทิพภพรวมกัน หตุการณ์เหล่านั้นส่งผลให้มาร์กอสอารีเลียสใช้ชีวิตอยู่ในเขตแดนภาคเหนือเป็นเวลาหลายปีเขาจึงไม่เคยได้อยู่ในเมืองโรมหนังสือเลมสําคัญมากของเขาซึ่งก็คือ meditations หรือความตรึกตรองเขาได้เขียนไว้อยู่ในราววังเวลาที่ทํำสงครามกับชนเผ่าเยอรมันแม้ว่าผู้อ่านหลายล้านคนได้รับประโยชน์และชอบอ่านหนังเซเล meditations ของมาร์กอสอารีเลียสแต่ในตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจเขียนหนังเอเลมนี้เพื่อให้คนอื่นอ่าน เพียงแต่เขาเคียนมันไวเพื่อเตือนให้ตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งสงบนิง่งและนำเขาไปสู่หนทางที่ดีเขาเคียนถึงการปกครองที่ยุติธรรมเสียสละประโยชน์แก่ประชาชนและมีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตเขาได้พูดเร่งการทำให้จิตใจตัวเองแข็งแกร่งมันง่นคงและนิ่งด้วยเช่นกันคำแนะนำที่น่าสนใจก็คือมาโกสอเรเลียสเสนอวิธีการใช้ชีวิตที่รยบง่าย เราควรที่จะทนความยากลำบากและความทุกทรมานให้ได้โดยที่เขาเองเป็นจักรพรรดิผู้ที่มีสิทธิพิเศษต่างๆและเนินทองมากมายแต่เขาไม่ได้ใช่อกาสนั้นเพื่อเพลิดเพลิพลนกับความร่ำรวยของตอนหรือเลีเ้ยงความยากลำบากที่ตนไม่อยากผาเผชิญหลายหลายคนกล่าวว่นานังเซอร์เลมนั้นเป็นผลงานสำคัญที่อธิบายถึงประชาชนสโติกได้เป็นอย่างดีดังนั้นผู้คนจำนวนมากยกย่องและนับเธอหนังเซอร์เลมนี้ วอย่างเช่นเฟรเดอริกเดอะเกรดจอห์นสตูดิโอวมิละล o แ์เกเอร์ม้กระทันงคนในปัจจุบันยังคงชอบอ่านและเชญชอชมกับนังสื้อ Meditations. อีกเหตุการณ์นหนึ่งที่เป็นฮายนาในช่วงเวลาการปกครองมาร์กอสอาริเลียสก็คือการระบาดของกาฬโรคทำให้ประชาชนหลายล้านคนล้มตายและส่งผลให้การตาลาดและการสื้อขายของจักรวรรดิโรมันตกต่ำลง มาร์กอสออรเรลิอุเสียชีวิตในปี18ัโดยที่เรายังไม่ได้รู้ว่าสหายใด,ดทำให้เขาเสียชีวิตบางคนคิดว่าลูกชายโคมโมดัสฆ่าเขาเพื่อขึ้นเป็นจักรพรรดิโรมันเองแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เรารู้อย่างเนืชัดก็คือการบกครองและความสำเร็จของมาร์กอสออรเรลิอุสส่งผลให้ประชาชนโรมันยกย่องเขาอย่างมากพวกเขาจึงสั่งอนุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่ในโรมเพื่อให้เกียรติกับมาร์กอสออรเรลิอุส หลายคนกล่าวว่าการเสียชีวิตของเขาคือการจบสิ้นของช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิโรมนันที่เขาเรียกว่าพักสโรมานาผัวการปกครองของจักรพรรดิที่มาหลังจากมาร์กสออริเลยสพลงานไม่ค่อยดีหนักอย่างไรก็ตามทถึงเมจพั์ผ่านมาสองพันปีแล้วแต่ผู้คนในโลกก็ยังชอบพูดว่ามาร์กอสอเริเลียสคือคนฉันฉลาดที่มีความคิดที่แสนดีและสามารถปกครองจักรวรรดิโรมนันอย่างยุติธรรมและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ คุณผู้ฟังคิดอย่างไรกับมาร์คัสอเราเลียสมีความคิดที่น่าสนใจตรงไหนบ้างคุณผู้ฟังได้รับประโยชน์จากพลาชัยาสตโติกและหนงังสือมีดิเทชั่นส์หรือเปล่าคุณผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องของนักพราชัยคนไหนเพิ่มอีกสแสดงความคิดเห็นใ้วิดีโอนี้ได้เลยครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก